สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์อาทิตย์นี้นัดก็อยู่กับพี่เล็กเหมือนเดิมที่จะมาเล่าข่าวเรื่องราววิทย์รอบโลกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสองอาทิตย์ติดเลยนะคะพี่เล็กใช่แล้วเดี๋ยวเรามาไม่รอช้าแล้วเนาะเริ่มที่ข่าวแรกดีกว่ากับข่าวอากาศอันนี้เป็นการค้นพบดาวหางดวงที่ 5,000 ของผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศโซโฮหรือว่า Solar and Heliospheric Observatory ซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่นักดาราศาสตร์เนี่ยส่งขึ้นไปเพื่อสำรวจสังเกตการดวงอาทิตย์โดยเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเล่าพื้นเพของเจ้ากล้องตัวนี้ก่อนเนาะกล้องตัวนี้ถูกส่งขึ้นไปเมื่อวันที่2ธันวาคมปีค.ศ.1995หรือว่าปี2538ถ้าเทียบพอสอดเนาะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การอวกาศยุโรปหรือว่า ESA ร่วมกับ NASA ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาส่งไปเพื่อสังเกตการดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเนาะจุดที่เจ้ากล้องโทรทัศน์อวกาศโซโฮขึ้นไปอยู่ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดลากางที่1คุณถ้าใครฟังข่าวรายการเรามาตั้งแต่EP แรกๆอ่ะเราพูดถึงเจมเว็บที่ส่งไปที่ลากางที่2ลากางที่1เนี่ยจะตรงข้ามลากางที่2เลยลากางที่2เนี่ยจะไม่เจอดวงอาทิตย์เลยส่วนลากางที่1เนี่ยจะเป็นจุดที่หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ตลอดเวลาก็เลยเป็นจุดที่เหมาะที่จะสังเกตการดวงอาทิตย์ซึ่งจุดลากางที่1เนี่ยอยู่ห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรมีข้อมูลเสริมค่ะแล้วก็มาถึงข่าวนี้เนาะเมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อวันที่25มีนา2024ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ากล้องโซโฮเนี่ยก็ได้ตรวจพบวัตถุที่เป็นก้อนน้ำแข็งเล็กที่กำลังโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็ก่อนที่จะค้นพบว่าเอ้ยนี่มันเป็นดาวหางดวงใหม่นะซึ่งข้อมูลการโคจรก็มีคาบการโคจรประมาณ 5.3 ปีคือการที่เขาจะโคจรมาครบรอบที่เดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5.3 ปีแล้วก็การค้นพบเนี้ยเป็นฝีมือของนักศึกษาปริญญาเอกด้านดาราศาสตร์จากกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กซึ่งเขาก็มีข้อมูลกิมมิกเล็กๆน้อยๆด้วยนะว่านักศึกษาที่ค้นพบเนี่ยเป็นนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับดาวหางมาตั้งแต่อายุ13โอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรีกตัวจริงคือเขาก็เข้าร่วมโครงการกับ NASA มาจนถึงเรียนปริญญาเอกแล้วก็มาทำวิจัยด้านนี้ก่อนที่จะใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์เนี่ยเจอดาวหางดวงที่ 5,000 จากกล้องตัวนี้ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยเขาก็ไปเจอร่องรอยของฝุ่นที่มีขนาดใหญ่คือการเคลื่อนที่ของดาวหางเนาะเวลามันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์อ่ะมันก็จะเกิดการระเหิดทำให้มันมีเหมือนหางอ่ะมีแก๊สมีฝุ่นอะไรที่มันเคลื่อนที่ตามตัวหัวไปเรื่อยๆเมื่อเขาไปเจอร่องรอยของฝุ่นแล้วก็ศึกษาต่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วเขาก็พบว่าสิ่งนี้นะมันเป็นดาวหางดวงใหม่ที่เป็นดวงที่ 5,000 ที่กล้องโทรทัศน์อวกาศโซโฮเนี่ยตรวจจับได้เจ้าดาวหางอันนี้นะคะก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่แตกออกมาจากดาวหางดวงหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกยากมากเลยนะคะก็คือชื่อว่า 96P Mark Hose นะคะซึ่งเป็นดาวหางขนาดประมาณ6กิโลเมตรค่ะโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการโคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อเดือนมกราคมปี2023นะคะแล้วก็ด้วยวงโคจรที่เฉียดเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ดาวหางดวงนี้แตกตัวออกมากลายเป็นดาวหางรุ่นลูกนะคะหรือไม่ก็รุ่นหลานก็ได้ที่มีขนาดเล็กแล้วก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่อไปได้ด้วยค่ะแล้วก็คำถามสำคัญเลยคือว่านักดาราศาสตร์เขาศึกษาดาวหางไปทำไมแล้วการค้นพบดาวหางดวงใหม่เนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อวงการดาราศาสตร์บ้างนั่นน่ะสิพี่ก็สงสัยอยู่อะค่ะอันนี้ในรายงานข่าวเนาะเขาก็รายงานว่าจริงๆแล้วลักษณะรูปร่างของดาวหางแล้วก็ลักษณะหางลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่ส่งผลทำให้เกิดรูปร่างแบบนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเจอดาวหางดวงใหม่หรือว่าการศึกษาดาวหางในเชิงลึกขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่เขาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะสามารถช่วยให้นักดาราศาสตร์เนี่ยศึกษาสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ที่ค่อนข้างศึกษายากแล้วก็มองไม่เห็นได้ขึ้นมาอาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคตอะไรอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ในเชิงลึกๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างข่าวต่อมาเป็นข่าวของเทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร์แล้วก็ออกไปทางเคมีนิดๆกับการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ใช้เ
ขยะที่เป็นเศษโลหะเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดต้นทุนที่มันเคยแพงแสนแพงแต่เขาก็หาวิธีว่าแบบเอ๊ะมันจะทำให้ถูกลงได้ยังไงเพื่อให้มันใช้งานได้จริงเขาก็เลยใช้เศษขยะนี่แหละเป็นตัวพระเอกในงานนี้อืมมันแพงเพราะอะไรอะคะคือแต่ก่อนนะต้องบอกก่อนเลยว่าการที่จะสร้างผลิตหรือว่าการที่จะเอาไฮโดรเจนออกมาจากน้ำได้เขาต้องใช้แพลทินัมเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้แยกไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนแต่บังเอิญว่าแพลทินัมเนี่ยมันแพงมากคือคำว่าแพลทินัมก็คือนึกในใจอยู่แล้วว่าเป็นธาตุที่แพงเขาก็เลยหาวิธีที่จะมาทดแทนเพนพอยต์นี้เพื่อให้มันจับต้องได้จริงๆค่ะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาของนักวิจัยค่ะก็คือทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในอังกฤษเนี่ยค่ะเขาก็พัฒนาวิธีการค่ะโดยการใช้เศษโลหะสแตนเลสไทเทเนียมแล้วก็นิกเกิลเนี่ยค่ะที่เป็นขยะเหลือทิ้งนะคะมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการนี้นะคะแต่ถามว่าเอามาใช้ทดแทนแพลทินัมไหมไม่ใช่เอามาแค่ช่วยลดการใช้แพลทินัมลงบางส่วนนะคะโดยวิธีการก็คือเขาเอาพวกเศษสแตนเลสไทเทเนียมแล้วก็นิกเกิลเนี่ยนะคะมาผนวกรวมกับแพลทินัมหรือโคบอลต์เนี่ยที่ใช้เป็นคาตาลิสในกระบวนการแยกน้ำนั่นเองนะคะทีนี้พอเราพูดถึงคำว่าคาตาลิสค่ะหลายคนอาจจะสงสัยคาตาลิสมันคืออะไรอะคะก็คือภาษาไทยอย่างที่บอกไปก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเนาะแทนที่ปฏิกิริยาหรือว่ากระบวนการที่จะได้ไฮโดรเจนออกมาเนี่ยอาจจะเกิดในระยะเวลา1สมมุติ1ชั่วโมงอะอันนี้ไม่แน่ใจนะเวลานี้แค่สมมุตินะคะ1ชั่วโมงอาจจะเกิดในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นแล้วก็สามารถทำให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้นแทนที่จะใช้เวลา1ชั่วโมงสมมุตินะคะอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเร็วขึ้นทีนี้กระบวนการเนาะในงานวิจัยนี้ก็คือกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านั่นแหละก็คืออิเล็กโทรไลซิสก็คือเขาจะใช้น้ำเนี่ยน้ำมันคือ H2O เนาะพอเขาแยกด้วยไฟฟ้าแล้วก็ใช้ไอ้พวกขยะโลหะพวกเนี้ยที่อย่างพี่เล็กบอกว่าเขาไม่ได้เอามาแทนแพลทินัมนะแต่ว่าเขาเนี่ยเอาอะตอมของแพลทินัมมาเคลือบลงบนเศษขยะโลหะแล้วก็ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าพอน้ำถูกแยกด้วยไฟฟ้ามันจะถูกแยกออกเป็นแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเก็บแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้คือเขาเนี่ยไม่ได้เอามาแทนซะทีเดียวเขาแค่เอามาเคลือบด้วยแพลทินัมเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้แพลทินัมทั้งแท่งก็ถูกกว่าอยู่แล้วก็คือเคลือบเอาพวกขยะอะไรนะนิกเกิลไทเทเนียมสแตนเลสนี่แหละมาใช้อยู่ข้างในประมาณนั้นซึ่งเขาก็ทดสอบกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าที่เขาทดลองมาเขาก็พบว่าแผ่นโลหะที่มีแพลทินัมเนี่ยเคลือบอยู่สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ในนาทีละ 0.5 ลิตรหรือว่าเทียบเท่ากับขวดเปล่าที่เป็นขวดน้ำในปริมาตร500มิลลิลิตรนั่นแหละคือสิ่งที่ได้ไฮโดรเจนออกมาแล้วก็อ่ะข้อนี้อาจจะอยากรู้ว่าใช้แพลทินัมเท่าไหร่เขาบอกว่าเนี่ยการทดลองเนี่ยใช้แพลทินัมทั้งหมดเพียง28ไมโครกรัมเท่านั้นไมโครกรัมก็คือนิดเดียวเองเนาะแบ่งกรัมอ่ะเป็น1ในล้านส่วนคือมันเล็กน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะมากอ่ะคือแบ่งกรัมเป็น1ในล้านส่วนแล้วก็ใช้แค่28ส่วนใช่ค่ะจิ๊ดเดียวค่ะจิ๊ดเดียวแล้วเขาก็มีเสริมบอกว่าอ่ะแพลทินัมตอนเนี้ยนะแพลทินัมในตลาดโลกอ่ะมันจะมีราคากรัมละประมาณ 1,000 บาท 1,100 บาทก็เทียบเท่าโลละหมื่นเพราะฉะนั้นเราใช้แค่28ส่วนในล้านส่วนของกรัมเนี่ยคือมันน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยอ่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มประโยชน์ของเศษขยะด้วยแทนที่จะแบบเอาไปหลอมเอาไปรีไซเคิลอะไรก็ลองเอามาใช้ในงานวิจัยใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆใช่ค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะต่อมานะคะคุณผู้ฟังกับข่าวเรื่องราวของ AI นี่เป็นอะไรที่ฮอตฮิตในชีวิตประจำวันเรามากเดี๋ยวนี้กระแสอะไรก็ AI ไปหมดเลยใช่อันนี้เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ใช้ AI สร้างนักแสดงคือไม่ได้ใช้คนจริงๆคือรูปร่างหน้าตาฉากใดๆที่อยู่ในจออ่ะไม่ได้มาจากสถานการณ์จริงเลยเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่อง Next Stop Paris ซึ่งเป็นผลงานจากบริษัท TCL Technology ซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีนเนี่ยเขาเปิดตัวภาพยนตร์สั้นด้วยนะ
ที่เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยคือมีแนวมีเส้นเรื่องอะไรเรียบร้อยบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตนเองที่ชื่อว่า TCL TV Plus ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันมียอดวิวกว่าแสนวิวแล้วด้วยอ๋อไม่น้อยนะคะไม่น้อยทีนี้มาดูเนื้อเรื่องกันหน่อยค่ะเนื้อเรื่องย่อๆก็เบสิกเลยนะคะก็คือหญิงสาวค่ะถูกคู่มั่นทรยศหนีไปกับคนอื่นซะงั้นนะคะในงานแต่งงานเธอก็เลยออกเดินทางไปเที่ยวปารีสโดยลำพังสมกับชื่อ Next Stop Paris นั่นเองนะคะแล้วในการเดินทางนี้ค่ะเธอก็ได้ไปพบกับชายหนุ่มแปลกหน้าบนรถไฟนะคะก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยก็จะตัดสินใจออกเดินทางสำรวจเมืองฝรั่งเศสด้วยกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของเรื่อง Next Stop Paris นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องย่อเนาะถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูจริงๆใน YouTube ก็มีนะลองพิมพ์ไปว่า Next Stop Paris แต่ว่า point อีกอันนึงของข่าวนี้คือเขาบอกว่าถึงแม้พวกหน้าตานักแสดงหรือว่าฉากหรือว่าวิวอะไรเงี้ยจะเป็น AI ทำทั้งหมดแต่ว่าใดๆก็ตามเบื้องหลังจริงๆก็มาจากคนอยู่ดีอย่างเช่นนักเขียนก็ยังเป็นคนนักเขียนเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นคนไม่ได้ใช้ AI เจนเรื่องนะไม่ได้ใช้ AI เจนเส้นเรื่องแล้วก็ยังใช้คนจริงๆมาเป็นต้นแบบในการเคลื่อนไหวแล้วก็ภาคเสียงก็ไม่ได้ใช้เสียง AI ด้วยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยการที่ใช้เสียงจากคนจริงๆนู่นนี่นั่นจะทำให้ตัวละครดูมีชีวิตชีวามากขึ้นถ้าใครเคยได้ยินเสียงจาก AI เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบมันก็ฟังรู้เรื่องนะแต่ว่ามันขาดความเป็นชีวิตชีวามันขาดความขาดจิตวิญญาณขาดจิตวิญญาณใช่ค่ะพูดไม่ถูกประมาณนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันแห้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเสียงที่มาจากคนจริงๆมันจะทำให้เราแบบสนใจฟังมากกว่าอันนี้ในมุมส่วนตัวของนัทนะแล้วก็มันก็จะมีต่างคนต่างความคิดเนาะก็จะมีความคิดเห็นบนโลกออนไลน์มากมายบอกว่าภาพยนตร์แบบนี้มันยังไม่สมบูรณ์ยังมีแบบยังหน้าตาของตัวละครมันยังไม่คอนติเนียในแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดองค์ประกอบยังขาดนู่นขาดนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นเหมือนเทียบอาจจะเป็นเรื่องแรกๆเลยมั้งในการใช้ AI เนี่ยสร้างภาพยนตร์ทั้งเรื่องปกติเราจะเห็น AI สร้างวิดีโอสั้น AI สร้างภาพ AI สร้างเสียงมาแยกกันแต่อันเนี้ยเอามารวมกันเป็นภาพยนตร์มันอาจจะมีข้อบกพร่องไปบ้างแต่เชื่อว่าในอนาคตอ่ะมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่รู้จะสะเทือนวงการภาพยนตร์หรือเปล่านะพี่คิดว่ามันเป็นก้าวแรกค่ะแต่พี่เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมนุษย์จะต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างสันติใช่ค่ะและมีงานทำด้วยอุ๊ยประเด็นนี้ถ้าคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครที่เคยดูแล้วก็อยากให้เข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆก็แอบดูแล้วแหละแต่ว่าไม่บอกหรอกว่าเป็นยังไงอยากให้ไปดูกันเองอ้าวข่าวต่อมานะคะหอยไทยไปประกวดหอยโลกเป็นอันนี้เป็นเวทีหอยนานาชาติประจำปี2024หรือว่า International Mollusk of the Year 2024อันนี้นะคะคือคนไทยเนี่ยส่งหอยทากบกเดี๋ยวจะมาบอกเป็นว่าเป็นชนิดอะไรทีหลังเนาะเข้าไปประกวดแล้วก็ชนะด้วยคะแนน3,279 จากทั้งหมด 6,263 คะแนนก็คือเรียกได้ว่าชนะไปประมาณ 50% ของคะแนนโหวตก็เลยได้รับรางวัลนี้ไปซึ่งหอยที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็เป็นหอยเรืองแสงชนิดภูพเนียครอสซีไอค่ะเป็นหอยทากบกในสกุลภูพเนียนะคะซึ่งเป็นสกุลที่ค้นพบใหม่ของโลกเมื่อปีคศ2007หรือปีพศ2550โดยคณะนักวิจัยไทยนะคะนำทีมโดยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาค่ะคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะโดยชื่อสกุลเนี่ยก็ตั้งมาจากเทือกเขาภูพานที่เป็นสถานที่ค้นพบหอยสกุลเนี้ยเป็นชนิดแรกนะคะหอยชนิดเนี้ยอาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าเขตร้อนในประเทศไทยภาคกลางแล้วก็ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะหอยภูพานเนี่ยคอสเซไอเนี่ยเป็นหอยทากบกที่มีเปลือกหนาลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษอย่างที่บอกไปคือเขาเนี่ยสามารถเรืองแสงออกมาในรูปแบบของแสงสีเขียวเรืองแสงได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนปกติเรานึกถึงหิ่งห้อยเนาะที่จะมีแสงวิบวับตอนกลางคืนแต่เนี้ยมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนซึ่งการเรืองแสงเนี่ยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกใดๆเลยก็คือมาจากตัวหอยโดยเฉพาะได้เลยอ่ะมาจากเซลล์ที่
เรืองแสงได้หรือว่าลูมินัสเซลล์ที่พบบริเวณแผ่นเนื้อเยื่อใต้เปลือกที่หุ้มอวัยวะภายในแล้วก็แผ่นเนื้อเยื่อบริเวณของเปลือกแล้วก็ขอบเท้าแล้วก็คำถามสำคัญคือเขาเรืองแสงไปทำไมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะทราบเนาะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคาดว่าการที่หอยผู้พันเนี่ยคอสเซไอเรืองแสงได้อาจจะเป็นการเตือนภัยหรือว่าป้องกันไม่ให้สัตว์ผู้ล่ามากินเขาอะไรอย่างนี้ก็ยังต้องหาคำตอบต่อไปใช่ซึ่งหอยเรืองแสงตัวเนี้ยจะถูกนำไปวิเคราะห์แล้วก็ผลิตข้อมูลจีโนมฉบับเต็มต่อไปด้วยเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรืองแสงนี่แหละกระบวนการเบื้องหลังว่าเรืองแสงได้ยังไงเรืองแสงไปทำไมซึ่งผู้จัดเวทีประกวดเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดนอกจากชนะการประกวดแล้วยังได้เขาเรียกได้ว่าอะไรยังได้ทุนในการศึกษาต่อด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนไทยที่บอกว่าคนบนโลกไปเนี้ยจะรู้จักหอยไทยแล้วก็รู้จักประเทศไทยมากขึ้นค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าค้างคาวผลไม้ขนาดเล็กมารีน่าซึ่งสหรัฐเนี่ยมีการประกาศว่าเจ้าเนี่ยสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าค้างคาวผลไม้ขนาดเล็กมารีน่าเนี่ยมีคนเคยเจอแหละแต่ว่าเป็นที่รู้จักน้อยมากแล้วก็หลังจากที่เจอก็ไม่ค่อยมีใครพบเห็นแล้วก็ตัวอย่างน้อยข้อมูลวิทยาศาสตร์น้อยมากไม่รู้ว่ามีพฤติกรรมยังไงจะอนุรักษ์ยังไงอาหารกินอะไรหรือว่าอาศัยอยู่แบบไหนแพร่พันธุ์ยังไงแต่หลังจากที่เขาไม่เจอเขาก็ไม่เจอมานานจนสหรัฐเนี่ยประกาศสูญพันธุ์ทั้งใช่ยังไม่ทันรู้จักเลยสูญพันธุ์ซะแล้วหายซะแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีความหวังเนาะเดี๋ยวเล่าก่อนเจ้าค้างคาวผลไม้ขนาดเล็กมารีน่าเนี่ยอาศัยอยู่ที่เกาะกวมซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในการปกครองของสหรัฐเพราะฉะนั้นสหรัฐเขาก็จะดูแลส่วนนี้อยู่ซึ่งเขาก็ยังมีความหวังนะว่าแบบมันอาจจะยังไม่สูญพันธุ์หรือเปล่าเพราะมันเคยมีกรณีค้างคาวผลไม้ฟิลิปปินส์ค่ะที่เรียกได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าก็กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็มีข้อขัดแย้งอีกอันนึงบอกว่าเกาะกวมที่เจอค้างคาวผลไม้ขนาดเล็กมาเรียนาเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าที่อยู่อาศัยของค้างคาวฟิลิปปินส์นะมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆก็ได้มันไม่ได้สำรวจยากขนาดนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าด้วยขนาดของเกาะกวมเนี่ยถ้ามันยังมีชีวิตอยู่อ่ะหรือว่ายังมีการกระจายพันธุ์อยู่อ่ะน่าจะเจอตัวอย่างไปแล้วแต่ก็ยังรอดูต่อไปนะมันอาจจะตกหล่นการสำรวจหรือใดๆก็ตามเพราะมันเป็นเกาะในพื้นที่ห่างไกลค่ะก็รอดูต่อไปว่าเจ้าค้างคาวผลไม้ขนาดเล็กมาเรน่าเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆหรือเปล่าข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้เนาะกับงานวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ภาพเพื่อสแกนสมองจากผู้ป่วยสมองของผู้ป่วยที่เคยเผชิญกับการล่วงละเมิดหรือว่าการเจอความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงในวัยเด็กซึ่งการที่เราเนี่ยประสบกับภาวะความรุนแรงหรือว่าเจอความรุนแรงมาในอดีตแล้วเราจะฝังใจมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เจอเหตุการณ์นั้นแล้วแต่ว่าการมีอะไรมากระตุ้นหรือว่าทริกเกอร์เล็กๆน้อยๆเราจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีไปด้วยอันนี้จะเป็นอาการนึงของอาการที่ชื่อว่า trauma หรือว่าบางทีก็จะเรียกว่า PTSD ทีนี้งานวิจัยนี้เขาก็เอา AI เนี่ยมาวิเคราะห์สมองว่าลักษณะสมองเนี่ยเป็นยังไงของผู้ป่วยอาการนี้เนาะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ AI ค้นหารูปแบบใหม่เพื่อช่วยให้เข้าใจผลกระทบของประสบการณ์เลวร้ายได้ดียิ่งขึ้นผลวิจัยนะคะเขาก็พบว่าประสบการณ์เลวร้ายเนี่ยส่งผลต่อสมองในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแล้วก็การตัดสินใจและความทรงจำเขาก็ดูแล้วว่าAI มันดูได้นะว่าสมองส่วนนี้มีการกระทบกระเทือนยังไงซึ่งอันนี้คือผลการวิจัยที่ได้แล้วก็ผลการวิจัยที่ได้เนี่ยสามารถนำไปสู่แนวทางการรักษาที่ดีขึ้นในอนาคตประมาณนี้ก็ถือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่า AI เนี่ยนอกจากช่วยสร้างความบันเทิงอย่างเช่นภาพยนตร์ที่เล่าไปเมื่อกี้ที่ใช้ AI สร้างเนาะ Next Stop Paris ก็มาถึงการวิเคราะห์สแกนสมองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทำให้รักษาได้ตรงจุดมากขึ้นนะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเห็นอะไรที่มนุษย์ไม่เห็นอะไรเงี้ยช่วยให้มนุษย์เห็นอะไรได้มากขึ้นค่ะ
ก็ดีเหมือนกันกับงานวิจัยอะไรประมาณนี้เนาะใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ผ่านไปหลายข่าวเดี๋ยวนัดกับฟิลิปต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ